7เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมีสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือว่านักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติค่ะหรือจะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเองก็ได้นะคะสำหรับ TUGET นะคะคะแนนที่ต้องการก็คือ550คะแนนขึ้นไปผลสอบเก็บได้2ปีค่ะที่ยูเกตนะคะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะรวมทั้งหมดแล้วจะมีข้อสอบ100ข้อคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนก็คือข้อละ10คะแนนนั่นเองนะคะสำหรับ3พาร์ทนั้นมีอะไรบ้างนะคะพาร์ทแรก25ข้อเป็นแกรมมาค่ะจะมีส่วนของ Error กับส่วนของ Sentence Completion ค่ะสำหรับส่วนที่2จะเป็น Vocabulary นะคะ25ข้อเช่นเดียวกันก็จะมีในส่วนของ Synonym นะคะกับ Close Test แล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น Reading 50ข้อจะมีประมาณ 7-8 Passageค่ะสำหรับการสมัครสอบที่ UGET นะคะสามารถทำได้2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือ walk in เข้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อใบสมัครที่นั่นค่ะสำหรับอย่างที่2ก็คือถ้าไม่อยากจะต้องเดินทางนะคะเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ภาษาอังกฤษนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับค่าสมัครก็คือครั้งละ500บาทสำหรับที่ UGET จะเปิดสอบนะคะ5ครั้งต่อปีค่ะสำหรับการรับผลคะแนนสอบนะคะก็คือถ้าเกิดว่ารีบนะคะหลังจากสอบเสร็จนะคะประมาณ 1-2 วันก็สามารถเข้าไปขอปริ้นผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้เลยหรือจะรอนะคะทางไปรษณีย์ก็จะประมาณ2สัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับที่ UGET Part Grammar นะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือจะเป็น Error Recognition นะคะแล้วก็จะเป็น Sentence Completion ค่ะสำหรับเทคนิคในการทำ Grammar 2อย่างนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะสำหรับส่วนของ Error เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคให้ออกก็คือเมื่อเจอประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรกรรมแล้วก็ส่วนขยาย adjective adverb คืออะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถตีโจทย์ตรงนี้แตกเนี่ยถ้าสมมติเขาให้กริยาที่มันผิดมากับเราเช่นประธานเป็นพหูพจน์แต่กริยาดันใส่ s อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ได้ว่ามันผิดตรงข้อนี้นะคะแต่ส่วนของ sentence completion นะคะอันนี้นอกจากที่จะวัด grammar ของเราแล้วเนี่ยยังจะวัด vocabulary รวมกันเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะต้องใช้ทักษะเพิ่มขึ้นมาค่ะสำหรับส่วนของ error นะคะอันนี้อยากจะแนะนำนะคะเราต้องฝึกทำบ่อยๆเพราะว่าข้อผิดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีไม่กี่แบบหรอกค่ะแล้วก็จะออกข้อสอบวนไปวนมาอยู่เท่านี้เองนะคะถ้าเกิดทำบ่อยนะคะบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องแปลโจทย์ด้วยซ้ำนะคะกวาดตาครั้งเดียวก็รู้เลยว่าข้อผิดคือตรงไหนนะคะทำบ่อยๆช่วยได้จริงๆค่ะค่ะสำหรับ part vocab นะคะอันนี้แนะนำเลยว่าที่ UGET จะนำ passage แล้วก็นำคำศัพท์ต่างๆมาจากนิตยสารภาษาอังกฤษนะคะเช่น Times นะคะ Newsweek หรือว่า Economist นะคะคำศัพท์ก็คือยากแน่นอนนะคะจะมีคำศัพท์ทั้งยาวๆหรูหราแล้วก็จะมีคำศัพท์ประหลาดๆที่สั้นๆนะคะดังนั้นจะมีเยอะมากๆนะคะสิ่งที่อยากแนะนำให้ผู้ที่จะสอบนะคะก็คือถ้าว่างนะคะหยิบ dictionary ขึ้นมาอ่านนะคะหยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องอายนะคะหยิบมาถึงเปิดมาสุ่มเอาเลยค่ะสักหน้าใดหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ลองหาคำศัพท์อ่านดูนะคะแล้วก็ค่อยๆจำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่องของคำศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสะสมจริงๆนะคะดังนั้นรู้มากก็จะได้เปรียบนะคะอย่างที่สองก็คือเวลาจำคำศัพท์นะคะให้จำเป็นกลุ่มนะคะเช่นถ้าเรารู้จักคำว่า information นะคะซึ่งแปลว่าข้อมูลใช่ไหมคะเราก็ควรจะรู้ด้วยว่าคำกริยาของ information นั้นคืออะไรซึ่งก็คือ inform นะคะ adjective คืออะไรก็คือ informative และ adverb คืออะไรก็คือ informatively นะคะถ้าเกิดเราสามารถจำคำศัพท์เป็นกลุ่มได้เนี่ยนะคะคำศัพท์ของเราก็จะแตกฉานมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเจอคำศัพท์อะไรเนี่ยก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์รากศัพท์ได้มากขึ้นนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือพยายามนะคะหาคำคล้องจองเวลาเราจะจำนะคะจะช่วยได้มากขึ้นเช่น abduct แปลว่าลักพาอย่างเงี้ยค่ะก็จำ abduct ลักพาอะไรพวกนี้นะคะจะช่วยได้ค่ะค่ะสำหรับ part reading นะคะความยากของมันก็อยู่ตรงที่จำนวนนะคะเพราะมันจะเยอะมากๆสำหรับที่ UGET เนี่ยจะมีถึง7นะคะหรือ8 passage ด้วยกันนะคะดังนั้นเวลาทำเนี่ยไม่ต้องตื่นตกใจนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับประเภทของคำสั่งประเภทของคำถามนะคะจะมี2 อย่างหลักๆ
อันแรกนี่ก็คือถามเกี่ยวกับเมนไอเดียของ passage นะคะหรือจุดประสงค์ของผู้เขียนคำถามแนวนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอ่านทาง passage เพื่อที่จะมาตอบนะคะกับคำถามบางอย่างเช่นถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือถามคำศัพท์นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกวาดตาหาใน passage นะคะแล้วก็เวลาเจอคำศัพท์หรือข้อมูลเนี่ยค่อยๆเจาะแล้วก็อ่านบริบทของมันตรงนี้ก็จะช่วยให้เราตอบข้อสอบได้นะคะซึ่ง reading แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะทำให้ไม่เสียเวลานะคะไปดูคำถามก่อนว่าเขาถามอะไรนะคะเวลาเราอ่านเนี่ยจะได้อ่านแล้วก็จับประเด็นไปด้วยนะคะปัญหาที่พบบ่อยครั้งของคนทำข้อสอบ reading ก็คือเวลาอ่านไปปุ๊บนะคะอ่านจบแล้วก็เข้าใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรไปนะคะซึ่งจะทำให้เสียเวลามากๆดังนั้นอ่านแล้วจับประเด็นไปด้วยค่ะจะช่วยให้ประหยัดเวลาค่ะค่ะสำหรับการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆคือการวางแผนนะคะแล้วก็วางแผนด้านเวลาสำคัญจริงๆนะคะสำหรับการทำข้อสอบที่ UGET เนี่ยเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงคือ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ข้อสอบมีทั้งหมด100ข้ออยากจะแนะนำแบบนี้ค่ะสำหรับพาร์ทของ Grammar นะคะทำ45นาทีพาร์ท Vocab ทำ45นาทีแล้วก็พาร์ท Reading ให้เขาไปเต็มๆเลย90นาทีนะคะเวลาทำเนี่ยอยากจะแนะนำให้ทำพาร์ท Reading ก่อนเพราะเป็นพาร์ทที่เยอะมากๆและตอนที่เราเข้าห้องสอบใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่เหนื่อยนะคะจะยังสดใสสมองปลอดโปร่งจัดหนักให้กับ Reading ไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยหันมาทำ Vocab นะคะและให้ Grammar เป็นพาร์ทสุดท้ายค่ะสำหรับความแตกต่างอย่างแรกเลยนะคะก็คือที่ UGET จะไม่มีพาร์ท listening นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีหรือข้อด้อยก็ได้แล้วแต่บุคคลนะคะสำหรับคนที่ถนัด listening เนี่ยมาสอบที่ UGET ก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะคะแต่สำหรับคนที่อ่อน listening เนี่ยมาที่ UGET เนี่ยก็จะสบายนะคะส่วนเรื่องของจำนวนข้อสอบนะคะแล้วก็ความยากนะคะที่ UGET เนี่ยสำหรับพาร์ท grammar เนี่ยโจทย์จะยาวมากๆข้อหนึ่งประมาณ 3-4 บรรทัดซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเป็น CUTEP เนี่ยบางครั้งอาจจะมีแค่ 1-2 บรรทัดนะคะตรงนี้ก็คืออย่าให้ความยาวนะคะมาเป็นอุปสรรคนะคะอย่างที่บอกไปตีโจทย์ให้ออกนะคะวิเคราะห์หาประธานกิริยากรรมนะคะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของ TUGET ค่ะสถานที่สอบบางครั้งจะไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะเป็นโรงเรียนภายนอกนะคะซึ่งบางครั้งสภาพแวดล้อมเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อาจจะมีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ CUTEP เนี่ยจะเป็นในมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็คือขอให้ตั้งสมาธิให้ดีๆค่ะค่ะสำหรับการสอบที่ UGET นะคะผู้สอบเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วเนี่ยยังรู้สึกไม่มั่นใจนะคะทีมติวเตอร์นะคะของทางพี่เปิ้ลนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนทุกท่านเนี่ยมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นนะคะเราก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็มีเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้นนะคะทุกคอร์สสอนสดนะคะถามติวเตอร์ได้โดยตรงเลยนะคะก็เรารับประกันความพอใจค่ะยังไงถ้าสอบที่UGETอย่าลืมนึกถึงค่ะ